ังจากเห็นหน้าน้องจูนไฟไหม้มาหลายวีคเจ๊ก็แบบว่าไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าทุกวีคเนี่ยเวลาเรามาอัดรายการส่วนใหญ่จะฝนตกแล้วช่วงนี้หูพายุพายุมาได้ข่าวว่าบ้านน้ำท่วมด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเมื่อคืนนี่หนูต้องวิดน้ำเพราะน้ำอยู่ดีๆก็ท่วมหนูกลับจากมหาลัยแท็กซี่ก็เทหนูหน้าปากซอยหนูก็ต้องเดินลุยน้ำท่วมเข้ามาคิดดูแล้วพอเข้าถึงที่บ้านน้ำท่วมเข้าไปข้างในด้วยความที่หนูขี้เกียจหนูก็หนีพ่อเนี่ยขึ้นไปข้างบนเจ๊จะเข้าเรื่องเจ๊แล้วก่อนเยอะแยะมากมายใครฟังก่อนแล้วคุณพ่อหนูเหนื่อยไหมลูกลำไยไว้ท้ายเทปอื่นลูกโอเคค่ะไปนะคะเนื่องสืบเนื่องมาจากว่าเห็นหน้าไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยก็เลยจะแบบว่าน้องจูนเห็นไหมค่ะบ้านน้ำท่วมทุกพี่ก็หลายๆคนก็เดินทางมาแต่งนั่งแต่งน้องแต่งหน้ากันมาเสร็จแล้วฝนตกฝนพรำฝนพรำใส่หน้าอ๋อฮะนี่ก็เลยจะมาแนะนำนะคะการเมคอัพในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยน่าสนใจจังเลยค่ะพี่นัทเคล็ดลับดูแลหน้าผมยังไงในช่วงหน้าฝนนะคะให้พร้อมทุกสถานการณ์กับการฝ่าฝนอย่างแรกนะคะการเตรียมใบหน้าการเตรียมใบหน้าของพวกเราเนี่ยหน้าฝนเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเราควรได้ใช้เมคอัพที่มันเป็นซิลิโคนเบสแล้วก็ซิลิโคนเบสดูฟังแบบคนมีความรู้ฟังอย่ากระตุกกระตากแหมพูดถึงซิลิโคนไม่ได้เลยนะพี่เบสเออฮะเดี๋ยวก่อนอย่างแรกก็คือที่เราต้องรู้กันว่าพวกมาสคาร่ามาสคาร่าเนี่ยเราควรที่จะใช้แบบที่กันน้ำเพราะถ้าโดนฝนมาแล้วเนี่ยอาจจะสวยๆเจ้ามณีรินอาจจะกลายเป็นแพนด้าได้บ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เทรนการแต่งหน้าของช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็จะเป็นการใช้สีอ่อนๆเพราะว่าจำไว้อย่างนึงนะคะหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าอันตรายต่อเมคอัพของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สีอ่อนจะปลอดภัยที่สุดนะคะและสิ่งที่สำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการเตรียมผิวซึ่งผิวของผู้หญิงเราเนี่ยบางทีนอนน้อยโดนแดดจัดบำรุงน้อยก็อาจจะมีเป็นไหมเครื่องสำอางไม่กินหน้ามีวิธีหนึ่งที่จะแนะนำนั่นก็คือการใช้น้ำแข็งเนี่ยประคบที่หน้าประมาณ 5-10 นาทีนั่นก็จะช่วยได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนแล้วเราน้ำมะพร้าวเอามาล้างหน้าได้ไหมคะพี่นะล้างก็หนูใช้อยู่ทุกวันเหมือนกันคุณแม่ทำไมล่ะลูกอยู่ทำไมจะไม่ได้ล่ะค่ะมอยเจอร์ไรส้มมอยเจอร์ไรเซอร์เดี๋ยวนี้กันด่งกันแดดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มีกันแดดที่แบบว่าคุมมันกันน้ำจริงๆมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าเวลาจากบ้านจูนอยู่ไหนร่มเก้าค่ะจากร่มเก้ามานี่ก็ทำให้คนกลายเป็นสังขยาได้ อะไรบ้าง ก็เลยแบบว่าไม่อยากฉันพักกินสังขยานะ ก็ใช้เครื่องสำอางกันน้ำกันน้ำบ้างอะไรบ้างนะจูนนะหนูก็ใช้กันน้ำตลอดแหละพี่นาพูดอย่างนี้หนูสิพูดอย่างนี้หนูเสียหายนะอ๋อฉันนึกว่าใช้แป้งเปียกแล้วต่อไปค่ะเรื่องเมคอัพช่วงนี้เนี่ยทุกแบรนด์เขาจะขนเมคอัพที่เป็นออกแนวเป็นลุคของครีมมาสิ่งที่จะแนะนำนั่นก็คือทั้งบลัชออนทั้งอายแชโดว์นะคะควรใช้แบบครีมบลัชและครีมอายแชโดว์เพราะว่าเนื้อครีมบลัชและครีมอายแชโดว์เนี่ยจะมีพิกเมนต์ที่แน่นเป็นพิเศษแล้วก็สามารถที่จะทนทานต่อการโดนน้ำโดนฝนอะไรได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ส่วนอันต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของลิปการที่ทาลิปเนี่ยเราควรที่จะทาลิปเนื้อแมทเนื้อแมทคือเนื้อด้านเพราะว่าเวลาเราทาลิปที่มันเป็นเนื้อกอสหรือเนื้อเชียร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ติดทนเวลาโดนน้ำโดนฝนเนื้อแมทจะอยู่ที่สุดและอีกลุคนึงก็คือว่าเวลาหน้าสวยแล้วอะสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างนึงคือเรื่องผมจริงๆเรื่องอากาศชื้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จะทำให้ผู้หญิงเรานะคะผมรีบแบนแห้งนี่ก็แล้วในนี้ใครแล้วในนี้ใครผมแห้งบ้างนี่จูนี่ใครผมมันผมมันใช่ปะคนผมแห้งนี่ก็คือจะต้องการรับการบำรุงมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะในเรื่องของการอบไอน้ำเดือนละครั้ง2ครั้งนะคะหรือว่าการใช้ทรีทเมนต์แทนครีมแชมพูนั่นก็เป็นการแก้ปัญหาของสำหรับคนผมแห้งสำหรับคนผมมันนั้นมีเทคนิคและเรียกว่าเคล็ดลับอย่างนึงนะคะคนผมมันเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องนวดผมไม่จำเป็นที่ต้องใช้ครีมนวดผมแต่มันมีเทคนิคใหม่ค่ะขอบคุณเกิดความรู้จากนิตยสารลิซ่านะคะซึ่งเขาได้บอกมาว่าสำหรับผู้หญิงผมมันเนี่ยควรที่จะใช้ครีมนวดก่อนสระผมฮะเป็นการปฏิวัติเพราะว่าสระผมอย่างเดียวไม่นวดเลยมันจะทำให้ผมเราหยาบกระด้างและไม่เป็นทรงแต่ว่าคนผมมันสระผมแล้วนวดต่อก็ใช่ที่ทำให้ผมมันใช่สิ่งที่ควรจะทำในการแก้ไขสถานการณ์คนผมมันก็คือโดยการ
นวดผมก่อนที่จะสระผมก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการดูแลตัวเองง่ายๆที่ละเอียดอ่อนมากอ๋อฮะเพราะว่าน้ำท่วงน้ำท่วมเสร็จแล้วเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลจิตใจด้วยอ่าฮะดูแลจิตใจแล้วก็มีอาหารอย่างนึงนะคะเรียกว่าเป็นของกินเล่นที่น้องเบสกำลังจะพูดต่อไปเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบว่าชูใจขึ้นมานิดนึงหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดหลายๆอย่างคืออะไรคะลูกคือหนึ่งคือตอนนี้คนเครียดมากอยู่แล้วมีสถานการณ์วุ่นวายหลายอย่างน้ำท่วงน้ำท่วมนู่นนี่นั่นก็อยากให้คนเราหันมากินช็อกโกแลตคือทุกคนในความเข้าใจส่วนตัวทุกคนจะคิดว่าช็อกโกแลตมันไม่ดีเพราะหนึ่งคือเกิดคือมันสร้างจากไขมันอิ่มตัวใช่ไหมอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้ผิวไม่สวยซีอุดตันหรือนู่นนี่นั่นแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสารอย่างนึงที่สามารถสร้างให้เราให้ร่างกายสร้างสารเซโรโทนินขึ้นมาก็คือมันเคยพูดไปแล้วในเทปก่อนที่ว่าจะทำให้เราคลายเครียดคลายความกังวลใจนู่นนี่นั่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช็อกโกแลตก็ยังมีสารที่ทำให้สร้างแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งทำให้เราคงความเงาคงความเยาว์งาความเยาว์วัยความสวยความงามนั่นเองต่อไปคือการเรื่องของหัวใจซึ่งคือเราก็เข้าใจกันว่ากดไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันจะไปทำให้อุดตันเส้นเลือดทำให้หัวใจทำงานผิดปกติแต่ในช็อกโกแลตเนี่ยมันดันมีกรดสเตียริกที่มีคุณภาพดีทำให้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆกับโรคหัวใจเลยต่อไปทุกคนคิดว่ากินช็อกโกแลตแล้วสิวขึ้นใช่ไหมในความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าที่จริงแล้วคือตรวจสอบจากการที่คนเป็นสิวอักเสบ100คนให้กินช็อกโกแลตเกือบทุกมื้อ 50%มีไม่มีสิวเพิ่มขึ้นแล้วไม่มีสิวน้อยลงก็คือไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยไม่มีผลเท่าเดิมจริงๆมันเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วใช่ไหมคะแล้วหลังเนอะอยากให้ทุกคนคือตอนนี้ทุกคนเสื่อมซึมแน่นอนว่าอากาศชื้นๆอยากนอนอยากพักผ่อนร่างกายอะไรเงี้ยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมีสารคาเฟอีนที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวตื่นเต้นกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นอยากให้แบบว่าทุกคนหันมากินช็อกโกแลตว่าช่วงนี้มันจำเป็นจริงๆมันต้องแบบตื่นตัวตื่นเต้นกระตือรือร้นกับสิ่งรอบข้างนะคะก็อยากฝากไว้แต่พูดถึงช็อกโกแลตมีประโยชน์นะมากที่สุดต้องยอมนะคะเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแซ่บจริงอะไรจริง Top of the Town กับเรื่อง Top of the Town ตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะรายการจุดๆๆๆของคุณจุดๆๆๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาชีก็ได้พยายามจะสร้างกระแสเรื่องความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการเป็นสาวประเภทสองแต่ไม่ควรนะเพราะจะทำให้สาวประเภทสองอย่างเราเสียหายคนอาจจะมองภาพลักษณ์เราไม่ดีได้ก็เลยช่วงหน้าเรามีการเชิญบุคคลเรียกว่าหลายชีพหลายแง่ซึ่งเป็นตัวแทนของสาวประเภทสองทั้งประเทศนะคะต้องการที่จะมาชี้แจงถึงความเป็นตัวเราและชี้แจงถึงว่ามีสิ่งใดที่ในรายการนั้นเนี่ยได้กล่าวถึงพวกเราในสิ่งที่ผิดหรือทำให้ผู้คนมองเราผิดไปนะคะจะมีหลายประเด็นเอาจริงๆป้าเวลาดูแล้วอารมณ์เสียแบบดูแล้วแบบไม่อยากจะดูมันคืออะไรไม่คือเราดูแล้วเรารู้สึกว่าจับฉลากเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่คือเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเขาด่าเราอยู่อ่ะเขาเหมือนเขาพูดแบบเขาติเราอ่ะซึ่งแบบฉันไม่ได้ทำอะไรในสิ่งคือจริงๆแล้วสังคมทุกวันนี้เชื่อไหมจะต้องบอกว่าเรายังสามารถกลับไปเป็นผู้ชายได้จิตใจเรายังเป็นผู้ชายนั่นโน่นนี่สารพัดเธอควรจะบวชไม่นะเธอควรจะบวชฉันเครียดขอแยกขอเบรกแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะรู้ลึกต้องเบรกหน้าเท่านั้นค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะประตูน้ำโพลีคลินิกตัดกรามดูดไขมันผ่าตัดท้องป่องท้องลายท้องห้อยโทร02-255-2280จะได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ได้เห็นน้องๆหลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าได้ก้าวเข้ามาทำตามความฝันของพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเรียนแต่งหน้าด้วยที่เราไม่มีเงินเรียนแล้วอยู่บนดอยอะค่ะวัสดุอุปกรณ์เขาก็ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเราจอยว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แค่โอกาสแต่เป็นความรู้และอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ตลอดไป
ครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ที่เปลี่ยนชีวิตน้องๆจากคนที่แต่งหน้าไม่เป็นให้มีความรู้ในการแต่งหน้าและพร้อมที่จะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพอยากเป็นมืออาชีพต้องเรียนกับมืออาชีพ Be Professional by Professional วันสำคัญของคุณคือวันสำคัญของเรา My Dear Wedding Studio รามอินทรากม.7โทร02-944-0059 My Day โอเคปะจอยเสริมหลายบทบาทได้เพราะจอยมีแป้ง MTI ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทวอล์กยิ่งต้องสวยทุกมุมมองพอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่ล่ะค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัช